ษาไอ้ชนน้องชนจากนี้คุณชนเขาจะมาดูแลงานต่อจากอาสาทุกคนคงไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะพวกเรายินดีมากเลยครับพวกเราทุกคนทำงานด้วยกันมานานยังไงก็ไม่มีปัญหาแล้วค่ะโอ้น้องชนวอนตกงานซะแล้วคุณชนครับตำแหน่งสูงไปเลยครับก็แค่ตำแหน่งนั้นแหละค่ะชนอยากให้ทุกคนทำตัวเหมือนเดิมนะคะแต่คงมีบางคนเหมือนเดิมไม่ได้หรอกค่ะฉันขอตัวไปเก็บของที่ห้องทำงานก่อนนะคะคุณมาทำอะไรที่นี่คะผมก็มาเก็บของไม่อยากให้มันรกหูรกตาผู้บริหารคนใหม่จากพนักงานธรรมดากลายเป็นผู้บริหารคงตื่นเต้นน่าดูเลยสินะมันก็แค่ตำแหน่งที่คุณพ่อยกให้คุณก็เลยดีใจเรียบรับไว้แทบไม่ทันเลยสินะได้เป็น CEO ของที่นี่มีประวัติดูดีเป็นผู้หญิงเก่งระดับผู้บริหารดูเหมาะสมคู่ควรที่ได้แต่งงานกับพี่ชัยยุทธขึ้นมาทันทีเลยอะไรที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นเป็นใครจะไม่รับล่ะคะถ้าเกิดว่าคุณเก็บของเสร็จแล้วก็เชิญนะคะฉันจะได้ทำงานของฉันต่องั้นคุณก็เริ่มงานของคุณได้เลยผมเป็นตัวแทนของ CL ที่จะมาคุยงานกับคุณด้วยที่พวกคุณดูอยู่เป็นหมายกำหนดการและรายละเอียดในการจัดงานเปิดตัวโครงการแรกระหว่าง CL กับเมทากรุ๊ปยังมีงานอยู่อีกเหรอคะนึกว่ายกเลิกไปแล้วซะอีกเพราะว่างานแต่งคุณชยุทธกับคุณเมย์ก็ล่มไปแล้วเพราะใครบางคนปิมพูดอะไรอ๋อขอโทษค่ะพอดีปิมพูดในฐานะคนทำงานถ้าเป็นคนทำงานก็แค่ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายก็พอไม่จำเป็นต้องสู่รู้เรื่องคนอื่นก็ได้นี่โอ้ my godฉันจะให้ปริมเป็นคนประสานงานกับทาง CL ปริมเขาเป็นคนทำงานดีจัดการได้เก่งถึงจะปากมากไปหน่อยก็เถอะอย่าชนภาษานี่มันจะมากเกินไปแล้วนะเน่ที่เธอเรียกน่ะ CEO บริษัทนี่ยะโดนวิจารณ์ว่าเรื่องนี้ใส่เวลาทำงานนิดๆหน่อยๆแค่นี้ก็ทนไม่ได้แล้วหรอเมื่อก่อนเธอก็ชอบวิจารณ์เรื่องนี้ใส่คนอื่นแบบนี้นี่ถ้าเธอคิดว่าฉันทำเกินไปจะลาออกหน่อยก็ได้นะทำแบบคุณก็สามารถชัดๆประชุมกันต่อเลยค่ะถ้าอย่างนั้นลองดูว่าแขกที่เราจะเชิญมาพวกอินฟลูเอนเซอร์น่าจะเป็นคนที่เข้าถึงเป้าหมาย